แต่น้ำตาลพวกนี้ครับก็ต้องบอกว่าระบบการคะแนนเนี่ยแป๊บเดียวขับมาใช่ครับใช่แป๊บเดียวตัวอย่างลินตันแสดงให้ผมเห็นนะครับเมื่อปีที่แล้วครับร้อยกว่าครับตอนนี้อยู่สองแต่ลีชงเว่ยไม่ใช่ว่าเขาต้องการแค่โอลิมปิกเกมส์นะท่านผู้ชมลีชงเว่ยสิ่งที่เขาต้องการคืออย่างน้อยๆเนี่ยเขาควรจะต้องพาตัวเองเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยขึ้นไปถึงสองของโลกให้ได้เพื่ออะไรเพื่อที่จะต้องไม่ไปตัดรอบเซมิกับไม่เจอทางด้านเฉินหลงกับหลินตันก่อนในรอบต้นๆจะไปเจอคือรอบเซมิครับนะครับต้อง2หรือ3ถ้า2ได้ก็ดีครับเพราะว่าเผื่อฟุกฟุกหลินตันจะไปจับสายอยู่เดียวกับเฉินหลงก่อนก็เป็นได้ถ้า2แล้วก็ถ้าทางด้านลีชงเว่ยสามารถผลักเตียวอยู่อันดับ2เพราะ1กับ3จับฉลากใครจะเจอใครก็ได้ใช่ครับใช่เอาครับเรามาชมเกมกันก่อนครับตอนนี้เปิดเกมมาเสมอกัน1เท่ากันครับจำแรกได้ยังเร็วกันอยู่เลยครับเสียกันง่ายดาวรุ่งขึ้นมานี่เจอทางด้านลิวนิวนี่คิดจะเป็นสะพานนี่สะพานทาน้ำมันนะครับลื่นหกล้มหัวแตกแล้วนะยืนคุมพื้นที่เก่งยิงท่านผู้ชมลองดูลิวนิวนะครับแล้วตีแต่ข้อมือพลาดง่ายครับลิวนิวพลาดง่ายเป็นเล่นในอินโดนีเซียนะท่านผู้ชมเด็กๆอินโดนีเซียเนี่ยเล่นในบ้านนี่เก่งจริงครับโควิดก็คนหนึ่งเมื่อสักครู่นี่กินติ้งก็โชว์แล้วครับก็ชนะคิดวิสีคานเลยครับจนทางคริสตี้เนี่ยเป็นคนที่ได้จับตามองมากที่สุดเพราะว่าร่างเขาดีครับร่างเขาเหมาะกับการเล่นเดี่ยวนอกนั้นนี่ผมเห็นตัวเล็กๆบางๆใช่ครับตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยเสียเปรียบครับพลาดอีกแล้วครับนี่หยอดติดได้อีกครั้งหนึ่งครับทางด้านโจธานคริสตี้โฟร์แฮนด์ครอสคอร์ดนี่ก็โชว์ข้อมูลเหมือนกันนะครับลูกนี้นะครับทางด้านโจธานคริสตี้ตีแล้วจนลียูนอิวขยับไม่ทันเลยครับมันจะแทกไปหลังต้องถอยไปล้วงไม่ดีครับจอร์แดนคริสตี้ลียูนอิวเนี่ยเคยคว้าแชมป์ชายเดี่ยวที่อินโดนีเซียโอเพ่นมาแล้ว1สมัยย้อนหลังไปเมื่อ10ปีที่แล้ว2005คนที่ลิวนิวชนะก็คือเพื่อนเก่าของเขาบุญศักดิ์พลสนะครับเจอกันตลอดเขาคู่นี้ครับเร็วครับออกเองโอ้ลิวนิวลูกนี้เร่งสามไม้ไม่อยู่แล้วพยายามจะเกาะวางไว้หน้านี่แต่ว่าออกข้างเองโอ้เหลือเชื่อครับลูกนี้ลิวนิวเอาไม่อยู่แล้วพลาดเองคุมหน้าเน็ตแบบนี้ต้องเป็นแต้มออกครับคริสตี้เจอทางคริสตี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเพิ่งได้ชมเขาตีกับออทันโทษครับในสุริยบาลครับได้ชมเขาตีกับเฉินหลงตีสนุกทีเดียวนะครับทางด้านจุนนันคริสตี้โอ้โหเกี่ยวลูกนี้สุดยอดโอ้โหดูความเร็วของจุนนันจากโฟร์แฮนด์เกี่ยวสะบัดครอสคอร์ดจนกระทั่งทำให้ลิวดิวต้องเสียหลักมาวางพอวางปุ๊บจนทางคริสตี้ถึงหน้าเน็ตเลยครับดูครับตรงนี้สะบัดรับลูกตบก่อนแล้วเข้าเปรียบปุ๊บเดี๋ยวเข้าไม้บนเลี้ยวลงมาเลยโอ้โหเร็วมากครับนี่สวยงามครับสวยงามเคยสัมภาษณ์ว่าจุดที่ทำให้เขาวาดหวังอยากจะเป็นแชมป์แบดมินตันเพราะว่า
ตอนที่เขาเป็นดาวรุ่งเนี่ยเขาได้รับของขวัญจากเทาฟิกฮิดายัตเป็นแร็คเก็ตนั่นก็อันนานของอินโดนีเซียเหมือนกันสไตล์ต้องบอกสไตล์คล้ายๆกันครับเดินจังหวะเดินตีเดินตีเดินแจกแต่ว่าคนนึงมีความเร็วกับความหนุ่มแน่นมากกว่าคือคนนี้ครับอีกคนมีประสบการณ์ครับโอ้โหแล้วดูเขาเข้าหน้านะครับเขาเขย่าแล็คเก็ตทุกครั้งครับทางด้านจอนาธานคริสซี่เนี่ยเนี่ยดูเขย่าก่อนตลอดนะครับออกเองนี่นะครับวามที่เป็นเด็กวัยรุ่นบางครั้งนี่ยังมีใจเร็วมากไปนิดนึงครับยังตีบุ่มบ่ามมากไปนิดนึงยังตีคมมากไปบางทีพลาดเองมาครับลีฮุนิว6ต่อ8โอ้โหนี่ก็เร็วคนหนึ่งครับเนี่ยครับรูปตบของลิฮูดูท่านผู้ชมสังเกตนะครับเขาจะไม่ได้เป็นพวกตบใส่ทั้งตัวเขาจะเป็นพวกที่สะบัดข้อมืออย่างเดียวหรือครับสะบัดข้อมือล้วนๆแล้วก็นี่ครับลูกที่ฆ่าคือลูกที่เข้ามาซ้ำครับตบทำลายจังหวะแล้วก็ตามเข้ามาซ้ำหน้าเน็ตลิฮูดูได้มาติดแต้มติดต่อกันครับตอนนี้ลิวเนลตามมา3คะแนนติดต่อกันจากตาม8ต่อ5ตอนนี้ไล่มาที่8เท่ากันนี่ครับก็ยังมีพลาดเองอยู่เยอะไปหน่อยนะครับจูฮันคริสตี้4คะแนนรวดเลยครับกว่าจะได้คะแนนจากดาวรุ่งในอดีตนี่ใช้เวลาพอสมควรโอ้ในดาวรุ่งปัจจุบันนี่แจกแต้มง่ายเลยครับ4คะแนนรวดโอ้แต่นานๆเราจะเห็นลิวนิวเร่งเร็วถึงขนาดนี้นะครับช่วงหลังเราเห็นเขามักจะยืนแจกตีแต่วันนี้ยืนไม่ไหวครับต้องกระโดดตีมั้งครับห้าแปดนะครับตอนนี้แซงนำแล้วครับ10ต่อ8ในสถานการณ์ของไทยสู้ยิงก็เกมแรกแพ้กับลินดาวานี่ฟานเนตีไปก่อน21-18เกม2นี่นำอยู่19-16ก็ยังสูสีนะครับคือถามว่าถ้าเส้นทางของไทยสู้ยิงเข้ามาเจอกับนักเมย์ชนกกับฟานิติเข้ามาเจอน้องเมย์เนี่ยโอ้ฟานิติดีอยู่แล้วเจอฟานิติเราเบากว่าเยอะถ้าเจอไทยชูยิงหนักกว่าเยอะแต่อย่างไรก็ดีผมว่ามีเกม3แน่ๆครับเป็นคะแนนที่ดีสำหรับเราขึ้นเกมแรกไปได้นะครับลินอิวนำคะแนนเจอหันครูซี่อยู่11-9
โอ้โหไล่จากตามอยู่ครับลีฮุนิวไล่รวดเดียวแซงเข้านำเลยครับ11-9แล้วตอนนี้เป็น12-9แล้วครับครับนอนนี่แหละครับความเก่าของลีฮุนิวแล้วนอกจากเขาเก่าแล้วเนี่ยที่สำคัญคือแรงเกินเด็กหนุ่มวัย30กว่านะโอ้โหแล้วคมอีกต่างหากสิครับข้อมือล้วนๆนะครับทุกคนไปไวคนนี้เป็นคนที่ตีข้อมือจริงครับทางด้านลีฮุนิวเนี่ยแต่แข็งแรงจริงนะข้อมือต้องแข็งแรงมากเหนียวอีกต่างหากไหวไหมไม่ไหวครับโจนาธานมิสตี้บุกอย่างนี้นี่ลีฮุนิวก็ป้องไม่อยู่ครับโอ้แต่ก็ได้แจ้มนึงเสียไปถึง 6-7 คะแนนใช่ครับใช่เสียงเชียร์ในสนามเสียงในยันที่ดังๆนี่เพราะว่าทางด้านเฟเนตรีเนี่ยไล่จากโดนทัสซิงเกมพอย20-18เป็นที่10เท่าอ้าวสิครับไหนบอก3เกมแน่นอนตอนนี้ชักไม่แน่แล้วก็เฟเนตรีเล่นในบ้านนี่ก็อันตรายนะครับคนนี้กองเชียร์นิวซีแลนด์มีแต่เอียอูเอียอูตลอดครับโอ้โหดังจริงๆนะคุณผู้ชมคือตอนนี้เชียร์อยู่คอร์ดข้างๆนะครับไม่ใช่เชียร์คอร์ดนี้โอ้หลงครับโอ้ใจเร็วไปนิดนึงครับจูนาธานคริสตี้ถอยเร็วไปโดนหลอกเอาสิครับโดนแมตช์พอยต์เลยครับทางด้านไทชูยิงอ่ะโอ้โหจาก 20-18 มีโอกาส2เกมพอยต์ปิดไม่ได้ตอนนี้โดนแมตช์พอยต์แล้วครับไทซูยิงเราจะเห็นจะเป็นแค่ตีออกไปเองโอ้แล้ว 100% นะครับถ้าฟานิจิเจอน้องเมรัชนกพรุ่งนี้อยู่ทีวีคอร์ดแน่นอนนายมาครับเราดูคู่เราก่อนครับ 12-14 ครับจูนาธานคริสตี้ตามมาดูการเข้าหน้าไม้ของจุนทานนะเขย่าหน้าไม้ทุกลูกจริงๆครับแต่ว่าความแน่นอนหน้าเน็ตมีทางด้านดียังมีมากกว่าครับดูครับโอ้โหยอดกับพอดีครับโอ้โหสองเกมครับน่าล่ะครับฟานิติทำในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อสำเร็จครับมาได้น่าจะ4แต้มรวดนะครับหน้าพิกชนะ22-20ในเกมที่2โอ้โหแล้วก็ต้องบอกหญิงเดียวมือวางดับก็ร่วงกันละนาวเลยนะครับร่วงละนาวแล้วตอนนี้หญิงเดียวครับเริ่มต้นจากแชมป์โลกสาวฮอตประจำปีนะครับหน้ามาลินแพ้กับมือปราบแชมป์โลกไปก่อนยูอิฮาชิมโตะครับซังกิยุนตามมาครับแพ้ยุปุยินแล้วก็ตามมาด้วยนี่อีกคนนึงครับไทซูยิงครับก็เฟนตี้เข้าก็โอเคครับแต่น่าจะตีสัก3เกมสองเกมน้อยไปของเรานี่เจอสถานเพสซี่เขาพยายามไล่มาครับ 14-16โอ้โหคอให้คอร์สคอร์สสกูนี่คออีกทีนึงโฟร์แฮนด์คอร์สคอร์สไม่อยู่ครับเทคใส่ใส่เต็มๆครับจูนาธานโอ้โหหลอกดิครับอย่างนี้หลอกผู้ใหญ่ครับโดดซะเต็มแรงเลยแตะซะอย่างนั้นครับโอ้หลอกได้ผลด้วยสิครับดูนะครับท่าแกนี่ออกแรงใส่เต็มๆแต่แปะซะทิ้งล่มซะอย่างนั้นทำดีมากครับทำดีมากโอ้โหนี่จะทันแล้วนะครับเนี่ย15-16เกิดเรียนท่านผู้ชมครับว่าพรุ่งนี้เราตามรุ้นตามเชียร์น้องเมย์รัชนกอินทนนท์ในรอบควอเตอร์ฟิแนลพบกับลินดาวานีฟานิติของอินโดนีเซียนะครับส่วนเวลากี่โมงยังไม่ได้แพลริ่งมาครับว่าพรุ่งนี้จะเล่นคู่ไหนครับเริ่มคู่แรกกับบ่ายโมงครึ่งครับก็ถ้าไม่ลำเอียงนี่รอบเซมิฟิแนลเจอใครนะครับก็ไซน่าเนวาวหรือ oh. หวังซื่อเซียนอ้าวไซรอบเซมีแล้วคุณสุริยะจะเจอใคร
ก็ต้องพวกนี้แล้วนะก็ต้องพวกนี้แล้วนะครับโอ้โหดีมากครับลูกนี้จะโอ้โหเธอเน็ตเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเขาท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเลือกเจ้าภาพไม่ได้แน่นอนใช่ครับเลือกไม่ได้ว่าจะให้โจนาธานได้เปรียบนั่นแหละครับตัดสินใจอยู่นานครับโอ้โหดูครับตัดสินใจนานไม่นานเน็ตมาไม่มาโอ้โหมันโอ้โหอย่างนี้ต้องบอก dance on the tape ก็ว่าได้นะครับเต้นอยู่บนเทปผ้านิดนึงก่อนที่จะพลิกลงฝั่งตัวเองครับอ้าวอุตส่าห์ได้มาแบบเฮงคืนเข้าไปง่ายซะอย่างนั้นครับรีวิวเอาครับกองเชียร์เนเซียกลับมาเชียร์โจนาธานคริสตี้ครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อสักครู่นี้ไปเชียร์ฟานิตริครับแล้วเชียร์ขึ้นซะด้วยครับแม่มาแล้วครับ17เท่ากันครับทีนี้เสียงเอียกับวู้เอียกับวู้นี่จะมาดังที่คอร์ดนี้แล้วทีนี้ครับเพราะว่าตอนนี้ในสนามก็ตอนนี้มีนักเตะนักเตะอินโดนีเซียอยู่คนเดียวแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวโจนาธานคริสตี้อยู่คนเดียวแล้วครับคอร์ดอื่นๆนี่ก็จะเป็นอีกคู่นึงเป็นชายคู่นะครับลียงแดงยูซองพบกับคู่ของอังกฤษฟาวหรือเปล่าครับโอ้โหลีนิวพยายามจะฟ้องกรรมการว่าโอเวอร์เนี่ยแต่กรรมการสั่นหัวทันทีครับว่าไม่โอเวอร์ครับแล้วจุนทานมาเร่งแซง18 17ได้มา3แต้มติดต่อกันดูครับช้าครับโอเวอร์หรือไม่โอเวอร์ครับท่านผู้ชมดูครับโอไม่โอเวอร์นะครับพอดีเลยครับโอ้โหพอดีจริงๆไม่โอเวอร์ครับโอ้มันจริงๆชัยเดี๋ยวคู่นี้โอ้โหไม่ไหวครับไม่ไหวครับรีวิวโอ้โหลิวอีคงนึกในใจย้อนหลังสัก10ปีจะตีให้ดูลูกอย่างนี้น้อยจริงใช่ปะจริงเจอเขาเคาะครอสคอร์ดไปตกมุมขยับไม่ทันจริงครับลูกนี้ก็ยากแล้วนะครับแต่ยังกลับมาได้นี่ครับไม่ทันโอ้โหท่านผู้ชมดูเมื่อสักครู่แล้วก้าวผิดนะครับก้าวมือซ้ายลูกนี้ต้องด้วยขาซ้ายเข้านะครับแต่ลูกนี้โดนที่เอาไงก็ไปได้ขอให้ถึงก่อนครับขาขวาเข้าเฉยเลยครับลิวนิวนั่นแหละครับเร็วที่สุดลั่นเร็วสุดจะไปขวาแล้วใช่ครับใช่ผิดหลักครับโอ้โหเป็น19-17เลยโอ้ถ้าโจนาธานชนะเกมแรกนะครับเกม2นี่ยังเร่งได้ขึ้นแต่ลิวนิวจะเร่งขึ้นหรือเปล่าแต่ที่ผ่านมาเราเห็นลิวนิวนะครับว่าเกมแรกถึงแม้จะแพ้ในเกม2เกม3เขายังตีได้สบายนะคนนี้19-17ครับโจนาธานนำโอ้โหเข้ามายับลูกหยอดของทางด้านลิวนิวเลยครับโจนาธาน20-17เกมโฟร์ไดมอนด์คิง3เกมพอยต์ด้วยกันครับ20-17สำหรับท่านโจนาธานคริสตี้ดาวรุ่งจากอินโดนีเซียดีเยอะครับโอ้จนด้านลิวนิวแล้วก็เป็นแต้มที่ตามต่อแล้วได้ชุดใหญ่เลยครับจนด้านโจนาธานคริสตี้พลิกกลับมาชนะ21-17ใช่ครับชุดนี้6แต้มนะครับจากที่ตาม15-17นะครับครับใครใครพอจะรู้ภาษาอินโดช่วยแจ้งบางทีก็เอียกับวู้นี่มันแปลว่าอะไรปกติเคยได้ยินจะเอียมาถึงผมถ้าผมเดาน่าจะว่าตบแต่ไอ้วูนี่สิครับแปลว่าอะไรแต่ดังสนั่นเลยครับเอียกับวูนี่ตัวนี้
เป็นเกมเดี่ยวต้องบอกว่าเป็นเกมชายเดี่ยวที่เล่นกันเร็วมากๆแล้วก็เล่นกันสนุกและที่สำคัญคือเป็นเล่นเกมเดี่ยวที่สวยงามเลยครับจนทางคริสตี้ลองดูเทคนิคของเขานะครับเวลารูปร่างเขาดีแล้วการเข้าหน้าไม้เนี่ยเวลาเข้าหน้านี้เนี่ยจะมีการเขย่าและเก็ตก่อนประจำนะครับกระยิบกระยับกระยับคู่ต่อสู้จะอึดอัดครับไม่ใช่จะวิ่งซีซัวเข้ามาไม่ได้เลยนะครับแล้วรูปร่างเขานี่ต้องบอกฟิตเต็มที่รอบควอลิฟายกว่าก็จะผ่านเพื่อนร่วมแคมป์ทีมชาติคือโคลิกก็3เกมเกม3เล่นกันถึงดิวนะครับแล้วรอบ2ก็มาชนะซูเปอร์แมนของเราแบบบุดวิดในเกมแรก 22-20 เราขึ้นก่อนแต่ปิดไม่ลงและเกม2ก็ชนะเราไปกรรมการเตือนครับว่าเสื้อตัวเดิมหรือเปล่ากรรมการขอดูเท่ว่าเสื้อตัวเดิมไหม ขอกลับเสื้อเท่ก็เพราะว่ากฎนะครับถ้าเกิดจะเปลี่ยนเสื้อกรรมการต้องไอ้เสื้อต้องเป็นสีเดิมนะครับกรรมการพยายามถามว่าเหมือนเดิมไหมจนทรานคิสซี่ก็พยายามจะบอกว่าเหมือนเดิมโอ้แต่กรรมการเหมือนกับว่าจะไม่เห็นตรงนั้นนะครับไม่ว่ามันไม่เหมือนเดิมนะครับถ้าไม่เหมือนเดิมนี่ต้องใส่เสื้อตัวเก่านะครับโค้ชต้องไปรีบไปหาเสื้อเดิมมาให้ได้นะจริงๆกฎตัวนี้ก็ออกมานานแล้วนะครับถ้าจะพลาดลักษณะนี้ก็ไม่น่าเชื่อเพราะอย่าลืมครับเสื้อเปียกนี่เสียเปรียบชมเพราะว่าลงเล่นเวลาโดดตีอะไรแล้วเหงื่อมันจะหยดตามพื้นก็เป็นการทำร้ายตัวเองอ่ะกลับให้กรรมการดูครับว่าเหมือนเดิมไม่เหมือนไม่เหมือนจริงๆด้วยครับข้างหลังสีดำกับตัวแรกข้างหลังสีแดง so, เขาบอกว่าเสื้อข้างทีแรกเป็นแดงหมดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังแต่ตอนนี้ข้างหน้าแดงข้างหลังดำนะครับไม่เหมือนเดิมเสื้อของโจนาธานคริสตี้ไม่เหมือนเดิมข้างหลังเป็นแดงครับตอนที่ตัวแรกในเกมแรกถามผู้แข่งว่าโอเคไหมเหรอจริงๆต้องกรรมการนะครับต้องไม่ใช่ไปถามคู่แข่งครับโอเคออลไรท์โอเคหอมมีกฎถามกรรมการถามคู่แข่งขันด้วยเหรอครับผมก็ปกติเคยเห็นแต่ว่าต้องเหมือนกันนะครับก็กรรมการเรียกผู้ควบคุมการแข่งขันมาตัดสินควบคุมการแข่งก็ถามผู้แข่งว่าโอเคไหมดีนิวก็คงหยวนอยู่แล้วนะครับศูนย์เท่ากันครับในเกม2เกมแรกทางด้านโจนาธานคริสตี้ดาวลุ่งชนะไปก่อนครับ21-17โอ้โหยังเปิดเกม2ได้ดีครับถ่ายลูกดอกนี้ครบเน็ตลงไปเลยครับนี่ครับตบฉลาดดีครับลิวนี่ท่านชมดูนะขึ้นไปค้ำๆแล้วรอจังหวะนิดนึงสะบัดข้อมือไล่เส้นตรงเมื่อสักครู่นี้โล่งเลยครับดูนะครับไม่ได้ใส่ทั้งไหล่นะท่านชมดูลูกตบของเขาแล้วแม่นมากด้วยนะครับ2 1เอ็นขาดเลยครับโจนาธานคริสตี้ตัดกลับมาเราไม่เห็นอะไรเลยนะครับเห็นเสียแต้มไปแล้วแต่ต้องชมกรรมการนะครับเป็นละเอียดจริงๆนะเสื้อด้านหลังคนละสีตอนชุดแรกเสื้อข้างหลังสีแดงโอ้โหดูว่าลายเดียวกันนะโอ้แต่เธอละเอียดมากเธอดูว่าข้างหลังสีแดงในตอนเกมแรกครับทางโจชันคริสตี้อุตส่าห์ตีลูกมึนแล้วนะครับโชว์ด้านหน้านะใช่ครับกรรมการบอกโชว์เดอะแบ็กให้ดูด้านหลังหน่อยสิอ
โอ้ใจเย็นครับแล้วหลอกครับลูกนี้ทางด้านลิวนิวทำท่าเหมือนจะตบแล้วหลอกแปะดื้อเลยครับเปิดเกมได้ดีครับลิวนิวนำก่อน 3-1 เกมนี้ก็ต้องเน้นเป็นพิเศษแล้วล่ะครับลิวนิวเกมแรกเขาพลาดไปแล้วนะครับโอ้ยเซฟไปไหนครับลิวนิวลูกนี้ออกจากแร็กเก็ตเราจะเห็นเลยครับลูกมันบานออกข้างมาก็อาจจะกะให้แทงโจทานคริสซี่นี่ต้องตีโอเวอร์เฮดหรือไม่ก็หันแบ็คแฮนด์นะครับต่อยเยอะไปหน่อยฝืนด้วยครับฝืนมานิดนึงผมกำลังคิดว่าอย่างไรเนี่ยแล้วฝ่ายจัดการขันนี่ตอนนี้สนามที่หนึ่งนี่นะครับสนามที่เราชมการถ่ายทอดสดอยู่นะรวมคู่นี้ด้วยนะครับยังเหลือ5คู่ขณะที่สนามที่2เนี่ยตอนนี้รวมคู่ที่กำลังแข่งขันอยู่ได้เหลือแค่2คู่ส่วนสนามที่3เนี่ยคู่สุดท้ายกำลังลงทำการแข่งขันแล้วครับรวมทั้งสนามที่4คู่สุดท้ายก็ลงทำการแข่งขันแล้วครับเขาจะเอาคู่สนาม1ลงมาสนาม2บ้างหรือเปล่าแต่โดยปกติแล้วถ้าระบุทีวีคอร์ดอย่างนี้แล้วเนี่ยจะไม่เปลี่ยนนะครับยากครับเพราะถ้าเขาเปลี่ยนเราก็อดดูสิครับนั่นสิครับแต่ผมกำลังคำนึงถึงว่าแล้วระบบสัญญาณถ่ายทอดที่เช่าดาวเทียมเป็นเวลาเนี่ย คู่หลังๆมันก็ไม่ถึงอยู่ดีนะครับถ้ามันยาวนานขนาดนี้เจรทานตามมาครับ 3-4 แล้วก็ต้องบอกว่ารีดิวก็พยายามจะดึงให้มันยาวด้วยครับเนี่ย แต่ว่าเจรทานคริสตี้จะไม่ยอมตบหนักจริงๆครับเร็วแล้วเล่นเร็วขึ้นกว่าเยอะกว่าตอนสมัยที่ปี2013ที่เข้ามาเล่นเวิลด์จูเนียร์ที่บ้านเราครับที่สำคัญคือตอนก็เล่นเวิลด์จูเนียร์บ้านเราเนี่ยเสียเองเยอะมากๆเสียเองง่ายแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผมบอกกลายเป็นหนุ่มละเอียดแล้วครับตีละเอียดไม่ค่อยเสียเองแล้วดูการเข้านานในท่านผู้ชมไม้สูงจริงๆนะครับไม้สูงมากแล้วพอมีโอกาสที่กระแทกใส่ตัวลิวนิวเลยนะครับเปิดจากโดนนำไปก่อนตอนนี้พลิกกลับมาแซงแล้ว5-4คือกำลังต้องดูลุ้นครับว่าลิวนิวจะเร่งขึ้นว่าถ้าลิวนิวเร่งไม่ขึ้นนี่ลำบากเลยเพราะจนาธานเขาชวนเร็วแน่นอนตอนนี้พลาดเองครับลูกนี้จนาธาน5เท่ากันโอ้แซงเลยครับจนทางคริสตี้แซงครับตอนนี้6-5เป็นลิวนิวที่พยายามจะเซฟกระชากโอเฮดครอสคอร์ดล้นออกหลังไปเองเยอะโอ้ออกอีกแล้วครับเมื่อสักครู่เซฟโอเฮดครอสคอร์ดออกลูกนี้พยายามจะเซฟแบ็คแฮนด์กระชากมาหลังออกอีก7-5เลโอนลูกนี้เสียง่ายครับโจนาธานคริสซี่เข้ามาพยายามจะผลักแบ็คผลักโฟร์แฮนด์ครอสคอร์ดแต่ว่าบานออกข้างไปเยอะครับตามมาครับลิวนิว6-7โอ้ลูกนี้พลาดเองครับจนทางคริสตี้หลังจากปั้นแต่งสวยงามครับหลอกตัดหลอกเลี้ยวจนกระทั่งลิวนิวขึ้นมามีโอกาสตบโอเฮดไล่เส้นตรงออกข้างเลยครับ7เท่ากันจนทางคริสตี้นี่ต้องบอกรูปร่างดีแล้วต้องบอกหน้าตาดีด้วยนะครับท่านผู้ชมโอ้อนาคตดังแน่นอนครับเด็กหนุ่มอินโดนีเซียคนนี้โอ้โหลูกนี้ใส่เต็มๆเลยครับ
หนักมากครับหยอดปุ๊บเฝ้าเลยนะชมหยอดปุ๊บเฝ้าพอริวนิวผักครอสคอร์มาโผล่ขึ้นมาตบเล่นเส้นตรงครับดูครับหยอดปุ๊บสลับขารอครับนะครับมาปุ๊บใส่เลยครับไล่เส้นตรงมาเลยโจนาธานคริสตี้ถ้าพูดถึงสไตล์การตีก็ต้องบอกดุดันคล้ายๆกับอดีตน้ำตันตำนานเขาคนหนึ่งคือเลียมสวีคิงก็รูปร่างอย่างนี้ครับสูงใหญ่อย่างนี้แล้วก็ตบมันนี่คนนั้นก็ตบมันมากๆ Play พลิกกลับมานำครับ8ต่อ7โจนาธานลูกหยอดของลีฮุนิวมันทดเด็ดนิดนึงครับทำให้โจนาธานเสียจังหวะแล้วพยายามจะเข้าไปเลี้ยวแรงเกินไปแต่เท่ากันนี่ครับก็ต้องดูกัน2อย่างนะครับว่าคะแนนบี้กันแบบนี้ถึงช่วงท้ายเกมประสบการณ์หรือความสดใครจะเข้าในเกม2 9ต่อ8ลูกนี้พยายามจะดึง2จังหวะหลอกเลี้ยวแบ็คแฮนด์แต่ว่าติดนิดเองครับโอ้สวยงามมากครับแต่ว่าโจนาธานไม่เห็นด้วยครับขอ challenge ลูกนี้ฮูนิวหลอกใช้โอเคเคาะคอสคอร์ดครับสวยครับแต่ต้องดูทีนึงครับว่าฮอกอายจะบอกดีหรือออกไลท์แมนชี้ดีดูครับฮอกอายมาแล้วครับโอ้ยดีเยอะครับลงเต็มใบครับก็เท่ากับลูกนี้การ challenge ไม่สำเร็จก็แต้มเป็นของลิวนิวนำเป็น11ต่อ8รวมทั้ง challenge ของทางด้านจนทางคริสตี้ก็เหลือเพียง1 challenge นะครับจอห์นาธาน1 challenge remainingโอ้ล้วงแก้ไขดีครับลูกนี้จนทานโอ้จากเสียเปรียบครับล้วงแบ็คแฮนด์แต่ว่าแก้ไขดีแล้วก็ต้องบอกว่ามีโชคเล็กน้อยด้วยครับลูกมันเลียดทดเน็ตข้ามไปทำให้ริวนิวคืนมาเสียจังหวะไม่ดีแล้วโดนหลอกตัดไล่ครับ9ต่อ11โอ้ลูกนี้สุดยอดครับของลิวนิวทางด้านเจอร์ทางคริสตี้ผลักโฟร์แฮนด์ครอสคอร์ดไปลิวนิวถอยมาคล่อมลูกแล้วสะบัดตบโอ้ยไล่เส้นตรงไปเลยครับคริสตี้ไม่ทันครับลูกนี้นี่ครับผลักครอสคอร์ดโดนตบไล่เส้นตรงไปเลยโอเค thank you โอเคจอร์แดนแต่ดูแล้วเหมือนเจอร์ทางคริสตี้ก็เริ่มที่จะเหนื่อยๆแล้วนะครับเพราะว่าเร่งมากในเกมแรก
12-9มีโชคอีกครั้งนะครับในเกม3มีโชค2ครั้งแล้วนะครับลูกนี้เข้ามาหยอดแล้วลูกมันพลิกเน็ตข้ามครับคือเสียหลักเสี่ยงตบแล้วแล้วเข้ามาหยอดลูกนี้มันโอ้โหข้ามด้วยความแรงยกมือขอโทษรุ่นพี่ครับลิวนิวไล่มาครับ10-12จุนาธานแล้วก็เป็นลูกที่พลาดเองครับพยายามจะจี้ลึกแล้วพอทางด้านคริสตี้คืนขึ้นไปแล้วหลอกแตะทิ้งล่มแต่ติดเนสเองเอาครับจากนำ3คะแนน11-8ในช่วงพักครึ่งตอนนี้โดนไล่มาเหลือคะแนนเดียวแล้วครับ11-12โอ้แล้วลูกนี้เมื่อสักครู่ได้แต้มตอนที่ว่าโฟร์แฮนด์ครอสคอร์ดลิวนิวตบตายลูกนี้ผลักครอสคอร์ดลิวนิวตบแตะออกครับทีนี้เนี่ยครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านั้นตบแล้วได้เส้นตายทีนี้ตบไล่เส้นแตะออกมาทันแล้วครับ12เท่ากันลิวนิวต้องเร่งบ้างครับเพราะที่ผ่านมาช่วงที่เสียแต้มจะเป็นช่วงที่จังหวะที่โจนาธานเนี่ยเอาลูกลงก่อนเป็นฝ่ายทำก่อนตลอดนะครับพอมาเท่ากันปุ๊บนี่ลิวนิวต้องเร่งบ้างครับต้องเร่งกดดันบ้างสิบสามสิบสองลิวนิวนำเยี่ยมครับลูกนี้ทางด้านโจนาธานเข้ามายับลูกเสิร์ฟของลิวนิวก่อนเลยครับกระแทกยับใส่ตัวพลีนิวคืนมาไม่ถึงนี่โดนซ้ำอีกทีหนึ่งโดนซ้ำยัดตัวอีกทีหนึ่งครับ13เท่ากันการของลีฮอนิวไม่สู้ดีครับจากนำอยู่11-8ตอนพักช่วงเกม2ตอนนี้โดนทางด้านดาวรุ่งของอินโดนีเซียไล่มาทันและแซงนะครับทีนี้14-13เข้าสู่ช่วงท้ายของเกม2นะครับทีนี้ดูกันแล้วครับความสดความเร็วจะเจอกับประสบการณ์กับความนิ่งของลีฮอนิวว่าใครจะได้ครับในเกมนี้ Service over 14-014เท่ากันโอ้ยพลาดง่ายครับพลาดง่ายนี่แหละครับอย่างที่บอกครับความนิ่งความเก่าของนิวได้มา2คะแนนง่ายๆครับจากลูกสักครู่นะเคาะเอาให้ครอสคอร์ด1คะแนนแล้วตอนนี้เสิร์ฟแล้วโจนาธานเข้ามาผลักออกเองพลิกกลับมาแซงได้ครั้งนึงครับ15-14แต่ช่วงท้ายครับท่านผู้ชมจะเร่งขึ้นหรือเปล่าแล้วตามความเร็วของโจนาธานคริสตี้ไหวหรือเปล่าลิวนิวพลาดอย่างไม่น่าให้อภัยครับโอ้วางจนกระทั่งคริสตี้คืนมาไม่ดีแล้วครับแต่ใจร้อยไปนิดครับสะบัดโฟร์แฮนด์ยัดตัวติดเนสเอง15เท่ากันเร็วจริงๆครับเร็วจริงๆจากเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมจะเห็นอยู่โฟร์แฮนด์ด้านหลังนะครับใช้วิธีกระชากดาดเข้าหาตัวกระชากกดเข้าหาตัวแล้วดูการชาร์จเข้าหน้าเน็ตเนี่ยดูเนี้ย
ปุ๊บเดี๋ยวถึงหน้านี้เลยครับพอถึงไม้บนมีเวลาเลือกหลอก2จังหวะหยุดเรียบร้อยเลยครับลิวๆ16 15พลิกกลับมาแซงได้ครั้งครับโจนาธานคริสตี้โอ้ลูกนี้ตบเป็นวัยรุ่นเลยครับตบเป็นวัยรุ่นเลยครับโอ้พยายามวิ่งแล้วพยายามจะหลอกตบไล่เส้นตนแต่ลูกนี้พลาดเยอะครับพลาดเยอะดูครับดูพลาดเยอะขนาดนั้นท่านผู้ชมดูนั่นแหละครับออกเส้นคู่ไปเลยครับเกือบตกผ้าใบ16เท่ากันหลอก2จังหวะไม่ดีครับลูกนี้โจนาธานคริสซี่หลอก2จังหวะแล้วในจังหวะที่ลูกมันกระทบแร็คเก็ตเนี่ยมันน้ำหนักไม่พอดีทำให้ลูกมันโดนแบบไม่เต็มใบทำให้ลูกมันลอยกลางคอร์ต17 16ลีนิวพลิกกลับมาแซงได้ครั้งหนึ่งอย่าลืมนะครับคู่นี้ใครชนะพรุ่งนี้ในรอบควอเตอร์ไฟนอลจะไปพบกับเจโนจอร์เกนเซ่นนะครับมือวางอันดับ3รายการ17เท่ากันโอ้ต้องชมทางด้านลีฮูนิวเลยครับท่านผู้ชมการรักษาสภาพร่างกายความฟิตของเขานี่ต้องบอกโอ้โหสุดยอดจริงๆ17เท่ากันออกข้างนิดเดียวออกข้างนิดเดียวแต่ว่าโจนาธานคริสตี้ก็เช็คแล้วนะครับครับเป็นนักเล่นชายเดี่ยวที่เข้าหน้าเน็ตไวยิงครับโจนาธานคริสตี้ตัดปุ๊บตบปุ๊บพัดเดียวถึงหน้าเนี่ยแล้วครับแล้วเข้าไม้บนตลอดครับ18 17ยิงจริงๆครับตอนนี้เร่งตลอดครับโจนาธานคริสตี้โอ้ยถึงหรือเปล่าครับโอ้โหถึงออกครับโอ้ลิวนิวจะขอชาเลนจ์แน่ครับยังไงครับยังไงโอ้โหถ้าลูกนี้จะถ้าลูกนี้ตบออกน่าเสียดายแทนลิวนิวนะครับเพราะว่าโอ้โหตบแล้วเข้ามาเลี้ยวลูกแรกนั่นต้องบอกโจนาธานคริสตี้ก็แบบเซแป๊ดๆไปเลยครับเนี่ยโอ้โหเขาวิ่งทันไปได้ยังไงตรงนั้นโอ้โหแล้วลิวนิวตบซ้ำอีกทีนึงแต่ลูกนี้ใกล้เคียงครับตีลูกนี้ใกล้เคียงต่อดีครับโอ้เต็มใบครับเอาครับนี่มันก็จะเป็น18เท่ากัน18เท่านะครับเอาครับมันแล้วก็ทีนี้แต่เหนื่อยด้วยกันทั้งคู่ครับตอนนี้กรรมการจะเรียกโจนาธานโจนาธานยังไม่แก่น้ำแล้วนี่เป็นบทเรียนนะครับทุกคนน้ำที่ถือลงไปควรจะเปิดขอเปิดจุกให้เรียบร้อยแค่หมุนกินไม่ใช่มานั่งแกะนะครับโอ้ลีฮุนิวก็เป็นอีกหนึ่งน้ำตันนะครับที่ไม่ได้อยู่ในแคมป์ทีมชาติของเกาหลีใต้ครับด้วยวัยของเขานะครับก็หนึ่งคืออาจจะไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมเกาหลีใต้ด้วยหรือตัวเองก็ไม่อยากจะซ้อมหนักๆแบบระบบทีมเกาหลีใต้ก็ได้ใช่เลือกซ้อมเองดีกว่าใช่ครับ18เท่ากันโจนาเดนโจนาธานกรรมการเรียกไปเตือนแล้วทีนี้โจนาเดนYou need to hurry up okay no delay okay ก็เตือนให้คุณรีบหน่อยนะอ
18เท่ากันโอ้โหหยอดมาหยอดกลับครับกลางคอร์ตใส่แล้วครับไม่อยู่ออกครับโอ้เนี่ยครับแบดมินตันที่มีลูกฆ่าลูกบุกนี่จะได้เปรียบในช่วงท้ายนี่ครับลีฮุนิวก็เกรงๆครับขึ้นไม่ได้ขึ้นโจนาธานตบตลอดเหมือนกันเพราะนั้นต้องขึ้นให้ถึงหลังแล้วก็พลาดเองครับและตอนนี้เชื่อได้ครับแบดวัยรุ่นอย่างเงี้ยตบทุกย่านความถี่แน่นอนครับขึ้นไม่ได้เห็นตัวเป็นตบครับทีนี้ครับแล้วเผลอๆมีหลอกแตะดิสิครับ19 18นี่แหละครับตบทุกย่านความถี่อย่างที่ผมบอกครับนั่นแหละครับขึ้นไม่ได้ขึ้นตบทุกย่านความถี่แน่นอนครับโอ้โหเอาละครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นแมตช์พอยต์แล้วครับของทางด้านโจทานคริสตี้แล้วเหมือนมั่นใจนะครับ18ใช่ครับอยู่ความมั่นใจแล้วพยายามจะบอกตัวเองว่าอย่าพึ่งดีใจเร็วเกินไปนิดนึงเสิร์ฟแล้วถ้าเกิดตอนนี้เสิร์ฟปั่นตบเสิร์ฟปั่นตบนะครับเสิร์ฟปุ๊บถ้าลิวนิวหยอดปั่นกลับแล้วก็ตบอย่างเดียวครับแบดมินตันสไตล์อย่างนี้นี่มีลูกตบเป็นอาวุธอยู่แล้วดูความเขี้ยวของลิวนิวสิครับหยอดก็ไม่หยอดงัดก็ไม่งัดใช้วิธีผลักออกข้างๆให้คู่ต่อสู้คืนมาให้ตัวเองได้ตบนี่ครับความเขี้ยวของลีฮูนิวยังไม่ยอมง่ายๆครับเสือเท่ายังเหลือ9 20ยังเหลืออีก1เบรกพอยต์ครับลีฮูนิวต้องเป็นฝ่ายเสิร์ฟสิครับระวังนะครับลีฮูนิวเสิร์ฟแล้วชอบโดนเข้ามายับด้วยนะครับทางด้านโจนาธานวิ่งเข้ามายับบ่อยเกลีบไปหน่อยนะครับรีบกระแทกลูกแล้วมันโดนไม่ดีหรือเดินมือด้วยเปล่าครับต้องดูภาพช้าว่ามีทดเน็ตหรือเปล่าด้วยแต่ว่าหลายครั้งที่แกเสิร์ฟแล้วโดนทางด้านลิวโดนทางด้านโจนาธานเนี่ยเข้ามายับครับแล้วก็เข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟนอลสำเร็จครับดาวรุ่งวัย18ปีของอินโดนีเซียโจนาธานคริสตี้พรุ่งนี้ไปพบกับเจโนจอร์เกนเซนเชื่อเหลือเกินครับท่านชมว่าอยู่ในทีวีคอร์ดครับแน่นอนครับแน่นอนนั่นแหละครับทดเน็ตนิดนึงอย่างที่ผมสงสัยว่าทดเน็ตหรือเปล่าโอ้โหแต้มแบบนี้มาเสิร์ฟทดเน็ตไปเลยสิครับแม่ก็เป็นว่าหนุ่มคนนี้ครับเดินหน้าสู่รอบต่อไปของ BCA Asia Open นะครับด้วยการชนะมือเก่ายังลืออยู่ไปได้ใน2เกมรวด 21-17 แล้วก็ 21-19 นะครับเดี๋ยวยังไงเราพักสักครู่ส่วนคู่ต่อไปคู่ผสมนะครับประวินจอร์แดนกับเดบิสุซานโตจะตีกับมือเก่าของเดนมาร์กครับโยคิมฟิชเชอร์นิวเซนแล้วก็คริสติน่าพีเตอร์เซนครับสักครู่เดี๋ยวครับจะเป็นสะพานนี่สะพานทาน้ำมันนะครับลื่นลื่นหกล้มหัวแตกเลยนะ ยืนคุมพื้นที่เก่งยิงท่านผู้ชมลองดูลิวนิวนะครับแล้วตีแต่ข้อมือพลาดง่ายครับลิวนิวพลาดง่ายเป็นเล่นในอินโดนีเซียนะท่านผู้ชมเด็กๆอินโดนีเซียเนี่ยเล่นในบ้านนี่เก่งจริงครับโควิดก็คนหนึ่งเมื่อสักครู่นี้กินติ้งก็โชว์แล้วครับก็ชนะคิดว่าสีคานเลยฮะจนทางคริสตี้เนี่ยเป็นคนที่ได้จับตามองมากที่สุดเพราะว่าเขาดีครับรูปร่างเขาเหมาะกับการเล่นเดี่ยวนอกนั้นนี่ผมเห็นตัวเล็กๆบางๆใช่ครับตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยเสียเปรียบครับพลาดอีกแล้วครับนี่หยอดติดได้อีกครั้งหนึ่งครับทางด้านโจธานคริสตี้โอ้โอแฮนด์ครอสคอร์ดนี่ก็โชว์ข้อมูลเหมือนกันนะครับลูกนี้นะครับทางด้านโจนาธานคริสตี้ตีเร็วจนลีวิวขยับไม่ทันบอกโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ17เท่ากันออกข้างนิดเดียวออกข้างนิดเดียวแต่ว่าโจนาธานคริสตี้ก็เช็คแล้วนะครับครับเป็นนักเล่นชายเดี่ยวที่เข้าหน้าเน็ตไวยิงครับโจนาธานคริสตี้ตัดปุ๊บ
ตบปุ๊บพับเดียวถึงหน้าเนี่ยนะครับแล้วเข้าไม้บนตลอดครับ18 17ยิงจริงๆครับตอนนี้เร่งตลอดครับจุดทางคริสซี่โอ้ยถึงหรือเปล่าครับโอ้โหถึงออกครับโอ้นิวจะขอชาเลนจ์แน่ครับยังไงครับยังไงโอ้โหถ้าลูกนี้จะถ้าลูกนี้ตบออกน่าเสียดายแทนลิวนิวนะครับเพราะว่าโอ้โหตบแล้วเข้ามาเลี้ยวลูกแรกนั่นต้องบอกโจนาธานคริสตี้ก็แบบเซแป๊ดๆทอดที่เช่าดาวเทียมเป็นเวลาเนี่ย คู่หลังๆมันก็ไม่ถึงอยู่ดีนะครับถ้ามันยาวนานขนาดนี้โจนาธานตามมาครับ3ต่อ4แล้วก็ต้องบอกว่ารีดิวก็พยายามจะดึงให้มันยาวด้วยครับเนี่ย แต่ว่าโจนาธานคริสตี้จะไม่ยอมตบหนักจริงๆครับเร็วแล้วเล่นเร็วขึ้นกว่าเยอะกว่าตอนสมัยที่ปี2013ที่เขามาเล่นเวิลด์จูเนียร์ที่บ้านเราที่สำคัญคือตอนก็เล่นเวิลด์จูเนียร์บ้านเราเนี่ยเสียเองเยอะมากเสียเองง่ายแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผมบอกกลายเป็นหนุ่มละเอียดแล้วครับตีละเอียดไม่ค่อยเสียเองแล้วดูการเข้านานในท่านผู้ชมไม้สูงจริงๆนะครับไม้สูงมากแล้วพอมีโอกาสที่กระแทกใส่ตัวลีนอิวเลยนะครับเปิดจากโดนนำไปก่อนตอนนี้พลิกกลับมาแซงแล้ว5ต่อ4คือกำลังต้องดูลุ้นครับว่าลีฮูนิวจะเร่งขึ้นว่าถ้าลีฮูนิวเร่งไม่ขึ้นนี่ลำบากเลยเพราะโจนาธานเขาชนเร็วแน่นอนตอนนี้พลาดเองครับลูกนี้โจนาธาน5เท่ากันโอ้แซงเลยครับจนทางคริสตี้แซงครับตอนนี้6ต่อ5ดาวรุ่งขึ้นมานี่เจอทางด้านลิวนิวนี่คิดจะเป็นสะพานนี่สะพานทานน้ำมันนะครับลื่นหกล้มหัวแตกเลยนะยืนคุมพื้นที่เก่งยิงท่านผู้ชมลองดูลิวนิวนะแล้วตีแต่ข้อมือพลาดง่ายครับลิวนิวพลาดง่ายเป็นเล่นในอินโดนีเซียนะท่านผู้ชมเด็กๆอินโดนีเซียเนี่ยเล่นในบ้านนี่เก่งจริงครับโควิดก็คนหนึ่งเมื่อสักครู่นี้กินติ้งก็โชว์แล้วครับก็ชนะคิดวิสีคานเลยครับจนทางคริสตี้เนี่ยเป็นคนที่ได้จับตามองมากที่สุดเพราะว่าร่างเขาดีครับร่างเขาเหมาะกับการเล่นเดี่ยวนอกนั้นนี่ผมเห็นตัวเล็กๆบางๆใช่ครับตัวเล็กๆนั่นเลยเสียเปรียบครับ3 โอ้พลาดอีกแล้วครับนี่หยอดติดได้อีกครั้งหนึ่งครับทางด้านโจนาธานคริสตี้โอ้โฟร์แฮนด์ครอสคอร์ดนี่ก็โชว์ข้อมูลเหมือนกันนะครับลูกนี้นะครับทางด้านโจนาธานคริสตี้ครับแต่ว่าความแน่นอนหน้าเน็ตนี่ทางด้านดียังมีมากกว่าครับดูครับโอ้โหยอดกับพอดีครับโอ้โหสองเกมครับน่าล่ะครับฟานติทำในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อสำเร็จครับโอ้โหมาได้น่าจะ4แต้มรวดนะครับหน้าพลิกทางนี้22 20ในเกมที่2โอ้โหแล้วก็ต้องบอกหญิงเดียวมือวางดับก็ร่วงกันละนาวเลยนะครับร่วงละนาวแล้วตอนนี้หญิงเดียวครับเริ่มต้นจากแชมป์โลกสาวฮอตประจำปีนะครับฮาน่ามาลินแพ้กับมือปราบแชมป์โลกไปก่อนยูอิฮาชิมโตะครับซังจียุนตามมาครับแพ้ยิปุยินแล้วก็ตามมาด้วยนี่อีกคนนึงครับไทซูยิงครับ
ก็เฟนตตี้เข้าก็โอเคครับแต่น่าจะตีสัก3เกมโอเค2เกมน้อยพี่เรานี่เจอธนาคารเพสซี่เขาพยายามไล่มาครับ14 16โอ้โหขอให้ครอสขอสกูนี่ขออีกทีนึงโฟร์แฮนด์โอ้โหแล้วดูเขาเข้าหน้านะครับเขาเขย่าแล็กเก็ตทุกครั้งครับทางด้านธนาคารเพสซี่เนี่ยเนี่ยดูเขย่าก่อนตลอดนะครับออกเองนี่นะครับความที่เป็นเด็กวัยรุ่นบางครั้งนี่ยังมีใจเร็วมากไปนิดนึงครับยังตีบุ่มบ่ามมากไปนิดนึงยังตีคมมากไปบางทีพลาดเองมาครับลีฮูนิว6ต่อ8โอ้โหนี่ก็เร็วคนนึงครับเนี่ยครับรูปตบของลิฮูนิวท่านผู้ชมสังเกตนะครับเขาจะไม่ได้เป็นพวกตบใส่ทั้งตัวเขาจะเป็นพวกที่สะบัดข้อมืออย่างเดียวหรือครับสะบัดข้อมือล้วนๆแล้วก็นี่ครับลูกที่ฆ่าคือลูกที่เข้ามาซ้ำครับตบทำลายจังหวะแล้วก็ตามเข้ามาซ้ำหน้าเน็ตลิฮูนิวได้มาติดแต้มติดต่อกันครับตอนนี้ลิวนิวตามมา3คะแนนติดต่อกันจากตาม8ตอนนี้ผมกำลังคิดว่าอย่างไรเนี่ยแล้วฝ่ายจัดการขันนี่ตอนนี้สนามที่1นี่นะครับสนามที่เราชมการถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยรวมคู่นี้ด้วยนะครับยังเหลือ5คู่ขณะที่สนามที่2เนี่ยตอนนี้รวมคู่ที่กำลังแข่งขันอยู่ได้เหลือแค่2คู่ส่วนสนามที่3เนี่ยคู่สุดท้ายกำลังลงทำการขันแล้วครับรวมทั้งสนามที่4คู่สุดท้ายก็ลงทำการแข่งขันแล้วครับ Service over เขาจะเอาคู่สนาม1ลงมาสนาม2บ้างหรือเปล่าแต่โดยปกติแล้วถ้าระบุทีวีคอร์ดอย่างนี้แล้วเนี่ยจะไม่เปลี่ยนนะครับยากครับเพราะถ้าเขาเปลี่ยนเราก็อดดูสิครับนั่นสิครับแต่ผมกำลังคำนึงถึงว่าแล้วระบบสัญญาณถ่ายทอดที่เช่าดาวเทียมเป็นเวลาเนี่ย คู่หลังๆมันก็ไม่ถึงอยู่ดีนะครับถ้ามันยาวนานขนาดนี้จนทานตามมาครับ3ต่อ4แล้วก็ต้องบอกว่ารีดิวก็พยายามจะดึงให้มันยาวด้วยครับเนี่ย แต่ว่าจนทานคริสตี้จะไม่ยอมนี่ครับตบหนักจริงๆครับเร็วแล้วเล่นเร็วขึ้นกว่าเยอะกว่าตอนสมัยที่ปี2013ที่เขามาเล่นเวิลด์จูเนียร์ที่บ้านเราครับที่สำคัญคือตอนก็เล่นเวิลด์จูเนียร์บ้านเราเนี่ยเสียเองเยอะมากเสียเองง่ายแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผมบอกกลายเป็นหนุ่มละเอียดแล้วครับตีละเอียดไม่ค่อยเสียเองแล้วดูการเข้านาในตัวพยายามวิ่งแล้วพยายามจะหลอกตบไล่เส้นตนแต่ลูกนี้พลาดเยอะครับพลาดเยอะดูครับดูพลาดเยอะขนาดนั้นท่านผู้ชมดูนั่นแหละครับออกเส้นคู่ไปเลยครับเกือบตบผ้าใบ16เท่ากันหลอก2จังหวะไม่ดีครับลูกนี้โจนาธานคริสซี่หลอก2จังหวะแล้วในจังหวะที่ลูกมันกระทบแร็กเก็ตเนี่ยมันน้ำหนักไม่พอดีทำให้ลูกมันโดนแบบไม่เต็มใบทำให้ลูกมันลอยกลางคอร์ด17 16ลีนิวพลิกกลับมาแซงได้อีกครั้งนึงอย่าลืมนะครับคู่นี้ใครชนะพรุ่งนี้ในรอบควอเตอร์ไฟนอลจะไปพบกับเจโนจอร์เกนเซ่นนะครับมือวางอันดับ3รายการ17เท่ากันโอ้ต้องชมทางด้านลีฮูนิวเลยครับท่านผู้ชมการรักษาสภาพร่างกายความฟิตของเขานี่ต้องบอกโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ17เท่ากันอ
่นดูการเข้าหน้าไม้ของจุฑาฬนะเขย่าหน้าไม้ทุกลูกจริงๆครับแล้วความแน่นอนหน้าเน็ตมีทางด้านดียังมีมากกว่าครับดูครับโอ้โหยอดกับพอดีครับโอ้โหสองเกมครับน่าล่ะครับฟานติทำในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อสำเร็จครับโอ้โหมาได้น่าจะ4แต้มรวดนะครับหน้าพลิกชนะ22-20ในเกมที่2โอ้โหแล้วก็ต้องบอกหญิงเดียวมือวางดับก็ร่วงกันละนาวเลยนะครับร่วงละนาวแล้วตอนนี้หญิงเดียวครับเริ่มต้นจากแชมป์โลกสาวฮอตประจำปีนะครับฮาน่ามารินแพ้กับมือปราบแชมป์โลกไปก่อนยูอิฮาชิมโตะครับซังกียุนตามมาครับแพ้ยุปุยินแล้วก็ตามมาด้วยนี่อีกคนนึงครับไทซูยิงครับก็ Fantasy เข้าก็โอเคครับแต่น่าจะตีสัก3เกมโอเคจบน้อยขึ้นเรานี่เจอธนาคเพสซี่เขาพยายามไล่มาครับ14-16หลิงตันแสดงให้ผมเห็นนะครับว่าปีที่แล้วครับร้อยกว่าครับตอนนี้อยู่2แต่ลี่ชงเว่ยไม่ใช่ว่าเขาต้องการแค่โอลิมปิกเกมส์นะท่านผู้ชมลี่ชงเว่ยสิ่งที่เขาต้องการคืออย่างน้อยๆเนี่ยเขาควรจะต้องพาตัวเองเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยขึ้นไปถึง2ของโลกให้ได้เพื่ออะไรเพื่อที่จะต้องไม่ไปตัดรอบเซมิกับไม่เจอทางด้านเฉินหลงกับหลินตันก่อนในรอบต้นๆจะไปเจอคือรอบเซมิครับนะครับต้อง2หรือ3ถ้า2ได้ก็ดีครับเพราะว่าเผื่อฟุกฟุกหลินตันจะไปจับสายอยู่เดียวกับเฉินหลงก่อนก็เป็นได้ถ้า2แล้วก็ถ้าทางด้านลีชงเหวยสามารถผลักเกมอยู่อันดับ2เพราะ1กับ3จับฉลากใครจะเจอใครก็ได้ใช่ครับใช่เอาครับเรามาชมเกมกันก่อนครับตอนนี้เปิดเกมมาเสมอกัน1เท่ากันครับสามแต้มแรกได้อย่างเร็วกันอยู่เลยครับเสียกันง่ายดาวรุ่งขึ้นมานี่เจอทางด้านลิวนิวนี่คิดจะเป็นสะพานนี่สะพานทาน้ำมันนะครับลื่นหกล้มหัวแตกเลยนะยิงคุณพื้นที่เก่งยิงท่านผู้ชมลองดูลิวนิวนะแล้วตีแต่ข้อมือพลาดง่ายครับลิวนิวพลาดง่ายเป็นเล่นอินโดนีเซียนะท่านผู้ชมเด็กๆอินโดนีเซียเนี่ยเล่นในบ้านนี่เก่งจริงครับโค้ชโอ้โหฤดูเขาเข้าหน้านะครับเขาเขย่าแร็กเก็ตทุกครั้งครับทางด้านจอนาธานคริสซี่เนี่ยเนี่ยดูเขย่าก่อนตลอดนะครับออกเองนี่นะครับความที่เป็นเด็กวัยรุ่นบางครั้งนี่ยังมีใจเร็วมากไปนิดนึงครับยังตีบุ่มบ่ามมากไปนิดนึงยังตีคมมากไปบางทีพลาดเองมาครับลิฮูนิว6-8โอ้โหนี่ก็เร็วคนหนึ่งครับเนี่ยครับรูปตบของลิฮูนิวท่านผู้ชมสังเกตนะครับเขาจะไม่ได้เป็นพวกตบใส่ทั้งตัวเขาจะเป็นพวกที่สะบัดข้อมืออย่างเดียวหรือครับสะบัดข้อมือล้วนๆแล้วก็นี่ครับลูกที่ฆ่าคือลูกที่เข้ามาซ้ำตบทำลายจังหวะแล้วก็ตามเข้ามาซ้ำหน้าเน็ตลิฮูนิวได้มาติดแต้มติดต่อกันครับตอนนี้ลิฮูนิวตามมา3คะแนนติดต่อกันจากตาม8ต่อตอนนี้แซงนำแล้วครับ10-8ในสถานการณ์ของไทยสู้ยิงก็เกมแรกแพ้กับรินดาวานี่ฟานเนติไปก่อน21-18เกม2นี่นำอยู่19-16ก็ยังสูสีนะครับคือถามว่าถ้าเส้นทางของไทยสู้ยิงเข้ามาเจอกับนัทมาเมชนก
กับฟานิติเข้ามาเจอน้องเมย์เนี่ยโอ้ฟานิติดีอยู่แล้วเจอฟานิติเราเบากว่าเยอะถ้าเจอไทซูยิงหนักกว่าเยอะแต่อย่างไรก็ดีผมว่ามีเกม3แน่ๆครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเราขึ้นเกมแรกไปได้นะครับลีฮันอิวนำถึงแม้เจอฮันโรซี่อยู่11-9เฮดหรือไม่ก็หันแบ็คแฮนด์นะครับแต่เยอะไปหน่อยฝืนด้วยครับฝืนไปนิดนึงผมกำลังคิดว่าอย่างไรเนี่ยแล้วฝ่ายจัดการขันนี่ตอนนี้สนามที่1นี่นะครับสนามที่เราชมการถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยรวมคู่นี้ด้วยนะครับยังเหลือ5คู่ขณะที่สนามที่2เนี่ยตอนนี้รวมคู่ที่กำลังแข่งขันอยู่ได้เหลือแค่2คู่ส่วนสนามที่3เนี่ยคู่สุดท้ายกำลังลงทำการขันแล้วรวมทั้งสนามที่4คู่สุดท้ายก็ลงทำการแข่งขันแล้วครับเขาจะเอาคู่สนาม1ลงมาสนาม2บ้างหรือเปล่าแต่โดยปกติแล้วถ้าระบุทีวีคอร์ดอย่างนี้แล้วเนี่ยจะไม่เปลี่ยนนะครับยากครับเพราะถ้าเขาเปลี่ยนเราก็อดดูสิครับนั่นสิครับแต่ผมกำลังคำนึงถึงว่าแล้วระบบสัญญาณถ่ายทอดที่เช่าดาวเทียมเป็นเวลาเนี่ย คู่หลังๆมันก็ไม่ถึงอยู่ดีนะครับถ้ามันยาวนานขนาดนี้จนทานตามมาครับ3-4แล้วก็ต้องบอกว่าลีดิวก็พยายามจะดึงให้มันยาวด้วยครับเนี่ย แต่ว่าจนทานคริสตี้จะไม่ยอมนี่ครับตบหนักจริงๆครับเร็วแล้วเล่นเร็วขึ้นกว่าเยอะกว่าตอนสมัยที่ปี2013ที่เข้ามาเล่นเวิลด์จูเนียร์ที่บ้านเราครับที่สำคัญคือตอนก็เล่นเวิลด์จูเนียร์บ้านเราเนี่ยเสียเองเยอะมากเสียเองง่ายแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบอกกลายเป็นหนุ่มละเอียดแล้วครับ